สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับผมวันนี้เราจะมาทำไกด์อีกาสำหรับตัวตีไกลกันนะครับผมโดยจะเป็นเพียงแค่ไกด์คร่าวๆเท่านั้นนะครับผมคุณต้องมีความเข้าใจในลูปอีกาในเชิงลึกอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งเฟสแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามได้ทางช่องคุณบอสนะครับผมช่องซูเกเลียนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นไกด์คร่าวๆสำหรับตัวตีไกลจุดยืนและอะไรในการหลบโดนัทหรือพิซซ่าอะไรต่างๆนี้พอเป็นสังเขปนะครับผมเพื่อให้ทุกคนผ่านอีกาได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลตัวนี้จะเป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับผมโดยเริ่มที่สกิลก่อนเลยครับผมสิ่งที่ทุกอาชีพจะต้องทำได้ก็คือการขัดและทำให้มอนสเตอร์ที่มี2หลอดในการขัดนะครับผมทำอะไรไม่ได้เป็นเวลาประมาณ3วินาทีขึ้นไปนะครับผมทุกอาชีพต้องทำได้นะครับเพราะว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีลูปที่ให้เราเข้าไปในโซโลวิญญาณนะครับแล้วตรงนั้นนะครับเราต้องขัดมอนและทำยังไงก็ได้ให้มอนตัวนั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เป็นเวลารวมๆกันแล้วประมาณ3วินาทีเกินได้ยิ่งดีครับยิ่งเกินยิ่งปลอดภัยนะครับผมซึ่งโดยของวอล็อกเองเนี่ยก็จะต้องใช้เป็นขัดล้มและท่า2แบบลอยขึ้นฟ้าครับยิ่งถ้าปลดสกิลมาแล้วเนี่ยคุณจะลอยขึ้นฟ้าได้2รอบจะยิ่งปลอดภัยเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมถามว่าทำไมไม่ใช้น็อกดาวน์ล่ะน็อกดาวน์ก็2ช่องเหมือนกันนะเพราะว่าท่านี้จะไม่สามารถงัดขึ้นได้ครับถ้าหากว่าคุณใช้น็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นขัดตรงนี้เรียกได้ว่าคุณแทบจะเสียไปเลยนะครับคุณจะช่วยอะไรทีมตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับคุณต้องไปใช้ขัดจากซัมมอนแทนนะครับซึ่งมีเพียงแค่สตาร์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งแต่ตัวนี้ก็ต้องยอมครับเพราะว่าจังหวะที่คุณเข้าไปในนั้นน่ะคุณต้องทำยังไงก็ได้ที่ผมบอกนะครับอย่างน้อย3วินาทีอันนี้ถึงมันจะล้ม3วินาทีก็จริงนะครับแต่มันอาจจะไม่เต็มก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยขัดแล้วลอยดีกว่านะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นการบลีดดาเมจออกมาให้สูงที่สุดนะครับดาเมจยิ่งแรงยิ่งผ่านง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ต้องคัดขนาดนั้นนะครับดาเมจ AP ประมาณ750ขึ้นไปหรือ700กลางๆเนี่ยกำลังได้ครับถือว่าได้อยู่แต่ว่ายิ่งแรงจะยิ่งง่ายนะครับเพราะว่าลูปสุดท้ายจะสั้นลงด้วยนั่นเองนะฮะก็จบตรงนี้ไปนะครับผมต่อด้วยไอเทมนะครับผมซึ่งไอเทมเนี่ยคนที่มีเข็มขัดหรือกรงขั้น6ขึ้นไปนะครับผมจะสามารถดูดเลือดได้รุนแรงมากครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีทั้ง2อย่างก็จะยิ่งดีเลยนะครับคนที่มีทั้ง2อย่างหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับที่พอใช้ได้เนี่ยควรจะถูกเลือกให้เป็น5คนแรกที่โจมตีอีกาครับเพราะว่า5คนแรกที่โจมตีอีกาเนี่ยจะโดนขนอีกายิงครับซึ่งขนอีกาเนี่ยมันแรงมากแต่มันไม่ได้มารัวๆนะครับมันจะมาเป็นระยะซึ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีเข็มขัดหรือกรงขั้น6ขึ้นไปที่มันสามารถดูดเลือดได้นะครับคุณจะสามารถดูดเลือดคืนได้ทันในจังหวะที่คุณโดนขนอีกานั่นเองนะครับหรืออาชีพที่อาจจะไม่ต้องมีกรงหรือเข็มขัดก็ได้นะครับแต่จะต้องมีสกิลป้องกันการโจมตีระยะไกลดีๆเช่นฟอร์ตมาร์ทที่มีโดมหรือว่าซัมมอนเนอร์ที่มีหมอกชมพูนะครับแต่ในกรณีที่คุณเอาหมอกชมพูมาคุณก็จะเสียดาเมจไปเนื่องจากคุณไม่ได้ใช้หมอกฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับผมโอเคเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมการแล้วนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นอาชีพวอร์ล็อกนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถประยุกต์แนวทางที่ผมบอกไปเนี่ยไปใช้กับอาชีพของตัวเองได้นะครับขอเพียงแค่คุณเป็นอาชีพตีไกลนะครับคุณก็จะทราบแนวทางตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลูปอีกากันเลยครับผมโดยผมจะอธิบายหยุดภาพแล้วอธิบายเป็นลูปๆไปนะครับซึ่งลูปของบอสอีกาเนี่ยจะมีเพียงแค่2ลูปใหญ่ๆเท่านั้นนั่นคือลูป80และลูป30นะครับผมโดยผมจะหยุดภาพและอธิบายให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการรับชมแบบไม่มีหยุดเลยนะครับแนะนำให้รอไปตรงช่วงท้ายคลิปเลยนะครับตรงนั้นเดี๋ยวผมจะลงแบบเป็นคลิปยาวต่อเนื่องแบบไม่มีคำพูดแทรกไว้ให้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มที่ลูป 100% ถึงลูป 80% ก่อนเลยนะครับผมซึ่งหัวใจของลูปนี้จะอยู่ที่แทงค์คนมาร์คและการหลบโดนัทนะครับการหลบโดนัทเนี่ยถ้าเป็นตัวตีไกลเนี่ยจะค่อนข้างหลบง่ายนะครับเทคนิคในการหลบโดนัทของผมนะครับคือการยืนระยะ11เมตรจากบอสครับผมโดยในแพลเราที่เราลงนี่นะครับเราจะมีคนคอยบอกลูปบอสอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อคนนั้นบอกว่าเตรียมตัวโดนัทนะครับเราจะเช็คระยะยืนตัวเองให้อยู่ที่11เมตรถามว่าทำไมต้อง11เพราะว่าสกิลมัน10ใช่ไหมฮะทำไมต้องยืน11เพราะว่าการเดินหน้านั้นเดินเร็วกว่าถอยหลังครับผมถ้าหากว่าสกิลมาจากข้างในก่อนคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็ไม่ต้องเดินครับเพราะว่า11เมตรสกิลมันมาไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะพอมันบึ้มข้างในเสร็จแล้วมันกำลังจะบึ้มข้างนอกคุณก็แค่เดินหน้าครับมันจะรวดเร็วมากแต่ถ้าหากว่าสกิลมาข้างนอกก่อนคุณก็แค่เดินหน้าไปครับเพราะอย่างที่บอกว่าเดินหน้าเร็วอยู่แล้วถามว่าแล้วเวลาจะกลับล่ะทำยังไง SS กลับก็ได้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจแต่สำหรับผมจะเดินตะแคงออกครับถามว่าทำไมต้องเดินตะแคงเพราะเดินถอยหลังช้าครับบางทีถ้าหากว่าคุณเดินถอยหลังเนี่ยหลบบึ้มในไม่ทันนะครับผมก็จะ
หันเมาส์ไปด้านข้างครับเพราะการเดินออกด้านข้างความเร็วจะเท่ากับการเดินไปข้างหน้านะครับคุณก็แค่หันข้างแล้วเดินตวัดออกมาแล้วก็หันเมาส์กลับมาทำดาเมจต่ออาจจะเสียดาเมจเล็กน้อยครับแต่การหลบแบบนี้แน่นอนกว่ามากๆเลยนะครับที่เหลือก็แค่ตีไปเรื่อยๆจนมันเข้าลูป80นั่นเองครับผมเนื่องจากผมมีทั้งกรงและเข็มขัดนะครับผมทำให้ผมถูกเลือกเป็น5คนแรกที่โจมตีอีกาเพื่อรับขนอีกานะครับผมจากที่เห็นนะครับผมเป็นตัวตีไกลเพราะฉะนั้นผมก็จะยิงคลิกซ้ายก่อน1ทีแล้วค่อยเริ่มทำสิ่งต่างๆครับแน่นอนคุณจะเสียดาเมจจากจิตไปนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าตีผมไม่ได้มีบูบัฟอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสการเลือกการรีดาเมจต้นคลิปอยู่แล้วนะฮะในระหว่างไปก็พยายามมองคนมาร์คไว้ด้วยนะครับผมซึ่งคนมาร์คเนี่ยผมแนะนำให้ใส่สัญลักษณ์บนหัวไว้หรือว่าแต่งตัวให้สีโดดเด่นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอีกากระโดดไปหาคนที่ถูกมาร์คแล้วเนี่ยครับผมเราจะต้องจัดจุดยืนเราให้อยู่ที่11เมตรให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อคนบอกว่าเตรียมตัวมาร์คนะครับผมก็จะมองหาคนมาร์คแล้วว่าเขาอยู่ประมาณไหนแล้วก็กะว่าถ้าอีกากระโดดไปตรงที่เขายืนอยู่เนี่ยเราจะต้องห่างการเนี่ยประมาณ 10-11 เมตรเลยนะประมาณว่าขยับนิดเดียวก็เข้าที่แล้วพร้อมที่จะทำดาเมจต่อได้ยาวๆเลยนี่เองนะฮะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับมาครับครับตบหนึ่งตบสองโดนัทครับตบหนึ่งตบสองมาร์คครับได้ดูด้วยครับแฟร์โดนัทนะครับติดแล้วเหี้ยดาเมจล้นอ่ะ80กว่าอ้าวไม่มีโอ้โหเย็ดแค่อย่างกูอยู่ไหนวะไอ้สัตว์โคตรเถื่อนเมื่อมาถึงลูก80นะครับผมมันก็จะมีดาร์กโกสต์คือลูกน้องอีกา3ตัวเกิดขึ้นที่เลข12เลข8และเลข4นะครับผมโดยตำแหน่งของทีมผมก็จะอยู่ที่เลข4นะครับผมโดยที่ผมเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าผมเป็นคนรับขนอีกาซึ่งจังหวะนี้แหละครับที่อีกาจะสุ่มไม่ได้สุ่มครับที่อีกาจะยิงขนมานั่นเองนะครับเทคนิคเล็กน้อยตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเป็นอาชีพซัมมอนเนอร์หรือวอลล็อกนะครับการที่คุณเสกซัมมอนทิ้งไว้ห่างๆข้างหลังนิดนึงให้ใกล้กับอีกาเนี่ยอีกาจะยิงขนมาที่ซัมมอนก่อนครับผมประมาณ 1-2 ขนนะฮะซึ่งช่วยเซฟเลือดได้เยอะมากเลยนะครับผมและในลูกดาร์กโกสต์เนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถล็อกขาเจ้าดาร์กโกสต์นี้ได้นะครับผมการมาร์คหัวก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราโดนมาร์คหัวมันจะเกิดดอกไฟขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าเราล็อกขามันได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหลุดเลยการมาร์คก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะผิดพลาดกันได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโดยในจุดผมเนี่ยแนะนำให้สัญญาณกันนะครับว่าหลังจากคนนี้ล็อกไปแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วต้องคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าคนนี้มีเวลาล็อกกี่วินาทีเราก็ต้องนับในใจไปเลยนะครับหรือใช้ที่ผมใช้ที่นี่ของผมก็คือว่าหาคูลดาวน์อะไรสักอย่างนึงที่อยู่ในหน้าจอนะครับเมื่อคนนี้เช่นซัมมอนเนอร์ในที่อยู่จุดผมนี่นะฮะเขามีเวลาในการล็อก10วินาทีประมาณ8วินาทีเนี่ยผมต้องล็อกต่อเขาแล้วผมก็จะมองหาคูลดาวน์อะไรสักอย่างนึงที่ไม่มีการลดนะครับที่มันนิ่งๆเนี่ยแล้วดูครับให้มันลดไปตรงนั้นอ่ะประมาณ8วินาทีแล้วผมก็จะล็อกด้วยสกิลผมเพื่อไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะฮะในรอบแรกเนี่ยให้เบิร์นไปได้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณดาเมจสูงเนี่ยตรงเนี้ยจะเบิร์นก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าที่คุณดาเมจไม่สูงเนี่ยบังคับเลยครับว่าต้องเบิร์นหรือบูฟับนะครับเพื่อเสริมดาเมจให้ตายไวที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเราฆ่าไอ้เจ้าดาร์กโกส3จุดเนี่ยตายไม่ทันเวลานะครับมันจะบึ้มแล้วก็ตายทั้งตีนะครับผมและเมื่อหากว่าเราฆ่าทุกจุดตายแล้วเนี่ยก็ให้ดูว่าจุดไหนยังไม่ทันถ้ามีเวลาไปช่วยเราเป็นคนที่สกิลมูฟเมนต์สูงเช่นฟอร์ดมาร์เนี่ยจะไปช่วยก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาประจันที่เลข7ให้ทันครับเลข7จะเป็นแง่งสีดำอยู่นะฮะแล้วล็อกก่อนไอ้บอดกูต้องแก้แล้วเนี่ยล็อกแล้วครับล็อกแล้วถูกล็อกต่อแล้วครับ
มาตันตายไหมสี่ตายครับตัวนี้ก็จะเป็นการเริ่มลูกพิซซ่านะครับผมโดยที่ทุกคนจะมาประจำอยู่ที่เลข7นะฮะโดยที่แท็กเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเพจไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้เซฟโซนไม่เคลื่อนนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณบอสเขาแกะลูกมานะอันนี้เดี๋ยวรอดูเทคนิคตรงนี้ในคลิปคุณบอสแล้วกันนะฮะตัวยิงไกลเนี่ยตรงนี้มีเทคนิคคือต้องยืนห่างจากบอสเกิน12เมตรขึ้นไปครับเพราะว่าเมื่อบอสหันมาตะกายเนี่ยถ้าตะกายมันจะมาไม่ถึงเรานะครับและให้ยืนชิดซ้ายครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยจะเป็นจุดที่ตัวตีใกล้โดนมาร์คหัวและเอาดอกไฟมาทิ้งไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามยืนกระจุกชิดซ้ายแต่ว่าไม่ซ้ายเกินไปกันเพลทขยับนิดหน่อยนะฮะตรงนี้เนี่ยบัฟเพิ่ม attack move ของ Warlock เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยครับหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนพลาดโดนดาเมจอะไรขึ้นมาถ้ากลางแสงถ้ำหรือพระสถานศักดิ์สิทธิ์ของ Warlock เนี่ยก็จะช่วยลดดาเมจต่างๆและฮีลเพื่อนได้ดีอีกด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเราจะอยู่เป็นกระจุกและนิ่งๆเลยนะครับตรงนี้เป็นวอลล็อกเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยทีเดียวนะโดยในลูกนี้ผมไม่แนะนำให้โซเบิร์นหรือบูบับนะครับเพราะว่าอีกาเนี่ยมันจะมีตบ1ตบ2แล้วก็จะมีพ่นไฟกับพายุซึ่งพ่นไฟเนี่ยเราสามารถตีได้ไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกพายุเนี่ยมันจะเคาน์เตอร์เราครับถ้าเราไปตีมันเนี่ยเราจะเสียเลือดปริมาณมากและยังติดสตาร์ทอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครไปวางพื้นไฟพื้นอะไรไว้ที่ดาเมจมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสตายได้เลยนะครับเพราะว่าดอกหนึ่งมันแรงมากนะครับโดยเราจะมีคนบอกลูกอยู่ถ้าพายุให้ทุกคนหยุดตีถ้าไฟก็ตีไปเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าเราโซเบิร์นหรือบูบัฟไปแล้วเนี่ยแล้วกามันเกิดเป็นลูกพายุขึ้นมาเราก็ต้องหยุดตีนะมันก็จะเสียบัฟไปเฉยๆแนะนำว่าให้จบลูกนี้ก่อนแล้วค่อยโซเบิร์นหรือบูบัฟจะคุ้มที่สุดเนี่ยอ่านลืมบอกไปนิดนึงนะครับผมตอนที่เราตีดาร์กโกส3ตัวเสร็จแล้วนะครับผมตรงนั้นบอสจะเลือก3คนที่อยู่ไกลสุดเข้าโลกวิญญาณไปนะครับซึ่ง3คนที่เข้าโลกวิญญาณไปเนี่ยจะต้องมีดาเมจส่วนตัวแรงพอสมควรเพื่อเข้าไปฆ่าลูกน้องทั้ง3ตัวที่เกิดใน3จุดนะครับซึ่งจุดเนี้ยจะไม่มีอะไรครับฆ่าเสร็จแล้วก็มาออกโซได้เลยวิธีการออกโซก็คือการเหยียบมาร์คที่ตัวตีใกล้ทิ้งไว้นะครับเมื่อเหยียบดอกนั้นแล้วมันจะออกจากโซมาทันทีเลยนะครับผมและ3คนนี้จะต้องไม่เป็น3คนเดียวกันกับที่เข้าโซตอนลูก30ครับเพราะว่าการรีดาเมจจากลูก80ไปสู่30เนี่ยมันไม่ทันเวลาบัฟหายครับบัฟวิญญาณหายนะถ้าบัฟวิญญาณยังไม่หายจะทำให้คนที่เข้าโซตายทันทีเพราะฉะนั้น3คนที่เข้าโซตอนลูก30จะต้องเป็นคนที่ได้เข้าโซในเป็นไม้ท้ายๆในลูก30นั่นเองนะครับผมและตรงนี้เราจะขัดแค่สตันนะครับในลูก80เพราะว่ายังไม่ได้มีที่เราต้องขัด2รอบนะครับมันจะเป็นคนละลูกกันนะอันนี้เราแค่ขัดสตันเฉยๆแล้วก็วนไปเรื่อยๆเลยครับถ้ายกดอกก่อนเอาเองไม่มีที่เกือบเก็บ SS ไว้ใช้นี่แหละตบเลยครับสองครับเราจะเที่ยวหยุดเตี๋ยครับหยุดเตี๋ยเยอะคิวคายเป็นเลยดึงคอมาดีสองครับตาสนิทเลยเราจะเที่ยวเตรียมตะขัดครับเอาทางแข็งใจไว้ไม่มีผิดเลยนี่เลยไม่ปั๊มเลือดเลยหิวแล้วทุกสองอ้าวระวังที่ตำรวจครับทุกสองเดี๋ยวต่อครับเมื่อจบลูกพิซซ่านะครับผมอีกาก็จะกลับไปทำทุกอย่างเหมือนตอนลูก100ถึง80อย่างครับคราวนี้คุณก็แค่ตีมันให้ดาเมจไปสู่ 30% เท่านั้นเองครับผมไม่มีอะไรเลยอ
ตบหนึ่งมาร์คครับดูมาร์คเลยนะครับตัวดีใกล้ตัดไปโดนักครับโดนักครับตบหนึ่งตบสองโดนัทครับตบหนึ่งมาร์คครับมาร์คพอยต์ใกล้ดูมาร์คไหมครับตบหนึ่งตบหนึ่งเสร็จโดนัทนะครับโดนัทโดนัทตบหนึ่งตบสองโดนัทครับมาร์คครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะมักใกล้ดูมาร์คครับสามสองหยุดตีหยุดตีตบหนึ่งมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องหยุดตีเพราะว่าอีกาจะกระโดดเข้ากลางและเข้าสู่ลูก 30% เหมือนตอน 80% นะครับแต่ตรงนี้มันจะมีเทคนิคเล็กน้อยนิดนึงนะครับในกรณีที่ตี้คุณดาเมจแรงพอที่จะฆ่าดาร์กโกสได้โดยที่ไม่ต้องใช้โซเบิร์นนะครับหรือคุณมีบูบัฟก็จะเก็บบูบัฟไว้ใช้โซเบิร์นหรือจะเก็บโซเบิร์นแล้วก็ใช้บูบัฟก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยงมันไว้ที่ 31% นะครับโดยที่พอเลี้ยงไว้ที่ 31% เนี่ยจังหวะให้คนที่แม่นลูกเนี่ยครับพอบอกลูกจังหวะต่อไปที่มันจะเป็นมาร์คเนี่ยครับเมื่อบอสเข้าเฟสมาร์คไปแล้วเนี่ยบอสจะต้องทำการมาร์คกระโดดและพ่นไฟ1ครั้งก่อนนะครับมันถึงจะจบลูกนั้นได้เราจะอาศัยช่วงจังหวะตรงนี้ครับผมตียัดมันเข้าไปเลยครับอาจจะไม่ต้องใช้โซเบอร์หรือบูบัฟก็ได้นะครับแค่ร้อยถึงจังหวะนี้แล้วทุกคนพร้อมใจกันยัดดาเมจเข้าไปก็จะมีโอกาสลดเลือดมันลงไปได้ถึงประมาณ26-28% เลยนะครับเรียกได้ว่าเซฟเวลาในลูก30ไปได้มากทีเดียวนะครับผมอีกนานอีกนานเลยนะตบ2แล้วโดนัทรออะไรอีกแป๊บนึงโดนัทครับเนี่ยบีตบ1ตบ2แล้วก็เปิดเตรียมเตรียมต่อไป2ขัดแจ๊บวะเนี่ยเบิร์นเบิร์นให้ดูหัวครับตามจุดเลยครับสัญญาณกันด้วยนะสัญญาณกันด้วยทันไม่ทันอ่ะคราวนี้มันก็จะเหมือนลูกดาร์กโกสในลูก80เลยนะครับผมแต่ต่างกันแต่เพียงว่ารอบนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้โซเบอร์หรือบูบัฟไปตอนที่ยัดดาเมจอีกาครับตรงนี้เราก็จะต้องเร่งดาเมจให้มากขึ้นนี่คือสาเหตุที่บอกว่าทำไมถ้าเกิดว่าตี้คุณดาเมจแรงคุณจึงเลือกใช้โซเบอร์กับบูบัฟตรงนั้นได้เลยเพราะว่าถ้าตี้คุณดาเมจไม่แรงพอที่จะฆ่าดาร์กโกสเนี่ยมันก็จะบึ้มตายทั้งตี้นะครับไม่คุ้มกันนะครับที่การที่จะเร่งดาเมจตรงนั้นเพื่อที่จะมาตายตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เลือกเอาแล้วกันนะครับรู้จักว่าคุณไม่มีโซเบอร์แล้วคุณบัฟเนี่ยคุณจะฆ่าตรงนี้ตายได้ทันเวลาไหมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันครับเพียงแต่ว่าพอจบลูกดาร์กโกสตรงนี้แล้วเนี่ยอีกบอสอีกาจะไม่ได้เลือก3คนเหมือนเดิมแล้วครับจะไม่ได้เลือก3คนเข้าโลกวิญญาณแล้วจะเลือกเพียงแค่คนเดียวและจะเอาคนต่อไปเข้าโซทุกๆ15วินาทีครับวนไปเรื่อยๆนะครับลูกพิซซ่าก็จะไม่มีวันจบวันสิ้นจนกว่าอีกาจะตายนะเพราะฉะนั้นลูกนี้เป็นลูกตัดสินเลยครับว่าถ้าตี้คุณดาเมจแรงพอนะครับลูกก็จะสั้นลงถ้าตี้คุณดาเมจน้อยน้อยลงลูกก็จะนานขึ้นนะครับคุณก็จะต้องแม่นมากขึ้นพลาดได้น้อยลงนั่นเองครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่าดาเมจน้อยผ่านไม่ได้นะครับแค่ดาเมจน้อยก็จะต้องพลาดได้น้อยลงนะฮะ
ล็อกเบี้ยวหน่อยล็อกแล้วครับล็อกคาขนาดยัดยัดยัดล็อกหมดแล้วนะนายล็อกบ้าแล้วล็อกให้แล้วมาร์คพาไปตามจุดเลยกับโป๊กเราฟังเสียงพลอยเบิร์นมาถึงตรงนี้นะครับผมคูลดาวน์โซเบิร์นก็จะเกือบๆกลับมาเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งอีกตี้นึงเนี่ยจะเบิร์นไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกตี้นึงเนี่ยจะต้องให้ฟอสมาร์คที่ดาเมจแรงที่สุดเข้าไปเป็นไม้แรกนะครับซึ่งไม้แรกเนี่ยเขาจะได้รับการเบิร์นก่อนที่จะเข้าโซไปตรงนี้ต้องกะจังหวะกันให้ดีนะเบิร์นก่อนที่เขาจะเข้าโซไปพอเขาเข้าโซไปแล้วเนี่ยเขาก็มีดาเมจที่มากพอที่จะฆ่าข้างในนะครับโดยข้างในเนี่ยรอบนี้จะแตกต่างจากลูก80ตรงที่ว่ามันจะมีตัวเข้ามายิงบัฟใส่กาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับโดยจะเกิดทีละ3ซึ่งพอมันยิงบัฟกาครบ100สแต็กเมื่อไหร่นะครับกาจะระเบิดและตายทันทีนั่นคือสาเหตุที่บอกว่าทำไมเราต้องเอาขัดมันมาเพราะว่าถ้าหากว่าลูกตัวลูกน้องพวกนี้ไม่ได้ส่งบัฟไปที่การวมกันเป็นเวลาเกิน3วินาทีบัฟจะถูกยกเลิกนะครับหมายความว่าคนที่เข้าไปในแต่ละไม้เนี่ยคนที่เข้าไปไม้เลขขี้คือไม้1 3 5เนี่ยจะต้องเข้าไปฆ่าตัวใดตัว1ก่อนโดยที่ตี้ผมจะเลือกไปเลข12กับ6นะครับมันจะเกิดเป็นสลับกันเป็นสามเหลี่ยมหัวบนกับสามเหลี่ยมหัวหน้านะครับตี้ผมก็จะเลือกฆ่าที่12ก่อนที่ไม้แรกและเมื่อไม้2เข้าไปนะครับผมไม้1ก็จะไปรอขัดที่8กับ4ซึ่ง8กับ4เนี่ยเราก็จะนับ3 2 1แล้วขัดแล้วก็ทำยังไงก็ได้อย่างที่บอกเขาว่าให้มันส่งบัฟไปหายการไม่ได้เกิน3วินาทีซึ่งพอตัว12ตายและอีก2ตัวนี้ถูกขัดบัฟก็จะไม่ถูกส่งที่ไปที่อีกาเป็นเวลา3วินาทีอย่างที่บอกไปบัฟก็จะถูกรีเซ็ตคุณก็จะพร้อมที่จะฆ่าอีกาต่อไปนั่นเองผมโดยที่คนที่อยู่โซนในเนี่ยจะมีเวลาบัฟวิญญาณนับถอยหลังอยู่นะถ้าบัฟวิญญาณหมดคุณจะตายทันทีนะครับและเพลทเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกะให้เหลือเวลาประมาณ15-20วินาทีอันนี้แล้วแต่ปาร์ตี้นะครับคุณก็อยู่ช่วยข้างในขัดไปก่อนทำดาเมจฆ่านู่นนี่นั่นไปก่อนครับโดยตรงเนี้ยคุณจะต้องนัดให้ดีว่าใครจะเข้าเป็นไม้ที่1และไปตรงไหนยังอะไรยังไงนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวน่าจะได้เห็นในไกด์ของบอสแบบเต็มๆนะอันนี้ผมแค่อธิบายคร่าวๆนะซึ่งถ้าคุณเข้าใจลูกตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไปจัดการจัดคนให้มันเข้ากับจุดตรงนี้ได้เลยนะโดยที่ไม้แรกเข้าไปอย่างที่บอกครับจะเป็นสามเหลี่ยมหัวบนส่วนไม้ล่างหนักเข้าไปเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมหัวล่างมันจะเกิดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับคุณก็ต้องจัดการคนให้ดีนะครับว่าคุณจะต้องไปจุดไหนขัดตรงไหนนับตรงไหนพร้อมกันไม้ไหนขัดไม้ไหนคู่กันนะครับตรงนี้แหละครับเป็นลูกที่ยากเพราะทุกคนก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้นะครับและสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกนะครับหรืออยู่นอกโลกอีกอย่างก็จะต้องปิดกาไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ารอบนี้แตกต่างกับตรงที่ว่าหลังจากขัดสตาร์ทเสร็จแล้วจะมีหลอดเปิดให้ขัดรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้เราจะขัดน็อกดาวน์นะเมื่อบอสอีกาถูกน็อกดาวน์นะครับเราก็จะต้องย้ายเพจ2เพจซึ่งไอการย้ายเพจเนี่ยไม่ได้มาจากการขัดกาครับมาจากการที่กาล็อกขาแท้งทำให้แท้งไม่สามารถเดินเปลี่ยนเพจได้เพราะฉะนั้นเพจก็จะถูกเลื่อนไป2เพจเมื่อคุณขัดคุณก็จะต้องพร้อมในการเปลี่ยนเพจไปด้วยนะซึ่งตรงนี้คุณก็ต้องไปตกลงกับแท้งเอาเองครับส่วนเรื่องที่ว่าการย้ายจุดยังอะไรยังไงทำให้เพจไม่เคลื่อนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอดูในไกด์คุณบอสกันนะฮะโดยผมเนี่ยผมมีโซเบิร์นอยู่ครับผมต้องโซเบิร์นให้คนที่เข้าไปเป็นไม้สอนะซึ่งหลังจากผมโซเบิร์นตอนหลุมยัด31ไปถึง27แล้วเนี่ยผมก็จะคูลดาวน์กลับมาตรงทันพอดีครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอีกตี้หนึ่งจะเบิร์นไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเก็บเบิร์นมาให้ตรงจุดนี้นั่นเองครับใกล้ดูมาเลยนะครับทันทีครับต่อครับมาโดนเจอรอเข้าแล้วครับเป็นเลยแมนเข้าแล้วครับต่อครับรอดูสเกลโอเคครับโอเคครับ3 2เต็มขัดครับเต็มขัดครับเต็มขัดขัดครับขัดผมค้างอ่ะ
จำล็อกดาวน์เดินครับเดินโหมาพอดีเลยเกือบยันต่อครับมาดูสกิลตำแหน่งกี่ปีน้องเข้ามาแล้วนะกี่เข้ามาแล้วไปแล้วครับลงไปแล้วครับตำแหน่งครับเข้ามาแล้วเราโดนสเกลพร้อม2แล้วพี่น้องกี่ไปเรื่อยๆก่อนเตรียมขัดครับกี่เตรียมขัดขัดครับ3 2 1ขัดใช่คอนโซลครับได้ดีระวังม้านะระวังม้านะหกตายแล้วแล้วออกมาแล้วครับสองตายหยุดตีนะหยุดตีโอ้โทษพอมาถึงจุดที่ผมเข้าโซนในนะครับผมก็ได้รับหน้าที่ให้52และรอขัดที่8พร้อมกับอีกคนที่ไปรออยู่ที่4นั่นเองนะครับผมโดยในโปรแกรมอัดเนี่ยมันไม่ได้อัดเสียงไมค์ผมเข้าไปด้วยนะเพราะว่าผมได้ปิดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงคีย์บอร์ดจะเข้านะครับซึ่งตรงนี้ผมเป็นคนนับ3 2 1แล้วขัดนะครับผมซึ่งอีกคนนึงเขาก็จะขัดพร้อมผมเขาก็เป็นเบดมาร์นะครับเขาก็จะขัดและงัดรอยตามสเต็ปเขาซึ่งเบดมาร์เนี่ยงัดเกิน3วิแน่ๆนะครับผมสำหรับแมวอาจจะไม่ต้องงัดก็ได้แมวอาจจะเป็นขัดแล้วคล่อมอะไรก็ได้นะครับแต่เห็นแมวในติ๊กแอนตี้บอกว่าบางครั้งเนี่ยตอนจังหวะที่คล่อมเนี่ยอยู่ดีๆมันก็สลัดหลุดออกมาได้เหมือนกันนะครับเป็นบางทีเพราะฉะนั้นก็เอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าครับและหลังจากคุณหมดหน้าที่ที่จุดที่คุณได้รับมอบหมายแล้วคุณก็ไปช่วยจุดอื่นต่อได้นะครับผมรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าครูดาวขัดมาเนี่ยให้ขัดมันไว้ครับเพราะว่าการที่คุณไปขัดตัวใดตัวหนึ่งไว้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันส่งบัฟได้ช้าลงนั่นเองนะครับโดยอีกาลูกน้องเนี่ยมันจะส่งบัฟไปหาอีกาตอนแรกมันจะส่งช้าๆนะครับสักพักมันจะส่งเร็วมากนะซึ่งในจุดเร็วๆเนี่ยนะครับคุณมีอะไรคุณขัดไปให้หมดเลยครับผมและเมื่อเวลาคุณเหลือประมาณบัฟวิญญาณเหลือประมาณ 15-20 วินาทีเนี่ยให้คุณเริ่มมองหาทางออกจากโซได้แล้วครับเพราะว่าคุณต้องเดินไปหาจุดมาร์คและไปยืนรอในเซฟโซนแล้วก็ออกมาอีกเพราะฉะนั้นคุณจะใช้เวลาประมาณ 15-20 วินาทีอาจจะเกินอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลชีวิตตัวเองด้วยนะฮะแล้วเมื่อคุณออกมาคุณก็ทำดาเมจต่อยาวจนตายได้เลยนะเพราะว่าถ้าหากว่าที่คุณดาเมจแรงพอเนี่ยมันจะจบภายในหลุมวนเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจไม่ถึงคุณอาจจะต้องวนซ้ำไปอีกครับไม้หนึ่งก็จะต้องกลับไปเข้าใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้อาจจะมีคนตายไปบ้าง นะโดยผมก็ตายเนื่องจากว่าตอนออกโซเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเพลทพอดีนะแล้ววอลล็อกมันความคล่องตัวในการเดินเนี่ยเรียกได้ว่าช้ามากนะผมไปตายตรงขอบโซนดำพอดีเลยนะฮะก็ยาวจนตายได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะกดหัวแม่หน่อยตำแหน่งครับกดหัวครับ12ตายกด2ครับชาสแตนบายรอ4ครับรอโดนสกิลทีมเตรียมเข้าไปเลี้ยงก่อนดีกว่าจิกตาขัดครับขัดครับอาจารย์เข้ามาแล้วครับปีสี่เจอน้องดาวเอ็นมีน้องไม่น้องเจอเป็นน็อกเลยไหมย้ายครับย้ายสามสองครับสามสองนับครับอีกรอบหนึ่งครับย้ายทีครับเราโดนเชียร์ระวังกูผ้าบ่าเลยแต่ยังไม่ตายนะขึ้นไป8นะอาจารย์ตำแหน่งครับแต่หัวน้อยแต่หัวน้อยใช่เห็นเงี้ยระวังเห็นเงี้ยตบต่อครับตอนปี6เราดูสเกลเราดูน้องคุบได้ไหมข้างหลังต้องระวังน้องจะโดนดึงออกประเดี๋ยวถ้าไปชุบเดี๋ยวแป๊บเตรียมตัวขัดครับเตรียมตัวขัดสะโพกเราที่ไป2ครับเนี่ยคนตายแมนเข้ามาได้ครับพอแล้วบอกครับย้ายแมนใครจะไหนครับใครจะพร้อมความยังพร้อมแล้วเอาเลยเหตุเลื่อนระวังแม่เข้ามาข้างในเนี่ยไปตัวไหนครับหายแล้วตีเลยยัดบอสเลยครับตีบอสเลยยัดบอสเลยยัดบอสเลยหาละครับหาละเออ
จบไปด้วยได้นอนพักแล้วคลิปสมบูรณ์ไปเป็นไงครับซ้ายเป็นไงสุดยอดเป็นไงโอเคไหวปะเนี่ยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาตอบให้นะฮะแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการผ่านกาแบบไม่มีคำพูดขั้นนะครับผมคุณสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม